โดยวันนี้เพจ Facebook ของพรรคเพื่อไทยค่ะได้โพสต์คลิปใน Facebook จำนวน6คลิปด้วยกันรัวๆเลยนะคะ<ำ>ก็มีเนื้อหาตั้งแต่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในสมัยที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยต,ตั้งแต่ปี44ถึง49เนี่ยค่ะจนถึงวันนี้19กันยายน2549 ถูกทำรัฐประหารโดยคอมชอและก็ถูกยุพักไทยรักไทยในเวลาต่อมาอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะคะและต่อเนื่องมาในยุคนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีในชื่อพักพลังประชาชนโดยในระหว่างนั้นคุณทักษิณได้เดินทางกลับมาช่วงช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยในปี51แล้วก็ออกประเทศไป ต่อมานายสมัครถูกศาลตัดสินหลุดจากเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีจากคดีชิมไปบ่นไปค่ะไล่ไปจนถึงยุคนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ใหญ่ก็คือนปชช,ชุมนุมใหญ่แล้วก็มีการสลายการชุมนุม99ศพในปี52ถึง53นะคะจนมาถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงหนึ่งเดียวของไทยและยังเป็นน้องสาวของนายทักษ,ษ,ษิณ และมาถึงเหตุการณ์ที่นายสุเทพเพื่อสุบันนำม็อบกปปสชุมนุมใหญ่ขับไล่ค่ะจากกรณีที่ออกพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะจนมาถึงการประกาศทำรัฐประหารในปี57ของพลเอกประยุท์จันโอชาขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทาหารบกในขณะนั้นและเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาจนถึงปัจจุบันค่ะ นี่คะ่ะก็เป็นการไล่เรียงเหตุการณ์ชีว่าประวัติของคุณทักษิณชินวัตรตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงการออกนอกประเทศนะคะมาในยุคของคุณยิ่งรักษ์แล้วก็ถูกนิรโทษกรรมทํารัฐประหารในปี5-7ด้วยและหลังจากคุณแพทองทานชินวัตรได้ออกมาประกาศบอกว่าคุณพ่อค่ะจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้หลายกระแสก็ออกมาบอกว่าคุณทักษิณจะยกเลิกกลับประเทศแน่นอน หนึ่งในนั้นก็คือคุณชูวิวทย์กมลวิสิ์ที่โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าทักษินเปลี่ยนใจใช่ไหมคะกลับไม่กลับไทยแล้วจนคุณอุงอิงเนี่ยออกมาคอมเมนต์ในโพสต์บอกว่าเพอร์เจอร์ล่าสุดเพจ Facebook ของคุณชูวิทย์ก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าไม่มีดีลรับที่ไม่รัว่วแต่เมื่อดีลรั่วก็ต้องรับทํางานเพื่อบ้านเมืองเป็นความฝันอันสูงสุดแต่เป็นดีลลวงไปได้ยังไง ก็สอดคล้องกับคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าคุณทักษิณจะกลับมาท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตอนนี้ยังไม่นิ่งพอเพราะว่าคุณจตุพรบอกว่าเนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าจะกลับจะกลับแบบนี้มา20่บกว่ารอบแล้วนะมไม่เห็นกลับสักทีเดี๋ยวรอดูรอบนี้ไม่น่าจะกลับแน่นอนนะคะ ก็คือ6คลิปที่โพสเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆเป็นรีลส์นะคะ<ช>แล้วก็คนแชร์แต่ละคลิปเนี่ยเป็นหลักหมื่นก็เรียกว่าเป็นระยะเวลาสักประมาณ20ปีกับเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นเป็นการมัดรวมใ,<ช>ใครที่อาจจะเป็นเยาวชนหรือว่าเกิดไม่ทันในช่วงนั้นเนี่ยก็จะได้ไล่ย้อนไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ซึ่งหลักห ก็คือการโพสต์นี้อาจจะเป็นไปได้นะว่าเตรียมรับคุณทักษิณกลับบ้านหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นการช่วยย้อนความทรงจำนะคะว่าในอดีตเคยมีนายกรัฐมนตรีชื่อทักษิณชินวัตรออกนอกประเทศไปนานแล้วในวันที่10สิงหาคมจะกลับมาแน่นอนอ,อเดี๋ยวรอดูนะคะรอติดตาม10สิงหานี้ค่ะ